ดาบมังกรหยกกิ่มยงนอนพรัตนบทที่สองยอดภูเขาบูตึงพลึกยั่งยืนทั้งสองเดินช้าๆขึ้นเขาจบจนถึงหน้าประตูวัดเสี่วลิมยี่ยังไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนห่อจกเต๋าจึงกล่าวข้าพเจ้าก็ไม่เข้าไปแล้วเพียงเชื้อเชิญหลงจีนนั้นออกมากล่าววาจาจากนั้นกล่าวเสียงกังวานว่า พ่อจกเต๋าแห่งภูเขาคุณลุ้นเดินทางมาเยือนเสี่ยวลิมยี่มีวาจาคิดเรียนบอกเพิ่งขาดคําระคังมหึมาภายในวัดทั้งสิบกว่าใบย่าพร้อมเพรียงได้ยินเสียงตังตังขุนเขารอบข้างบังเกิดเสียงสะท้อนสถานทลันเห็นประตูว,วัดเปิดอ้ากว้างหลวงจีนจีวรเทาสองแถวทยอยเดินออกมาด้านซ้ายมีห้รูปด้านขวามีห้รูปรวมเป็นหนึรูป ล้วนเป็นสิทธิตึกอรหันเท่ากับจำนวน108อรหันพอดีถัดจากนั้นปรากฏหลวงจีนติดตามออกมา18รูปบนจีวรสีเทาคลุมกาสาวพักสีเหลืองอ่อนล้วนมีอายุสูงวัยกว่าสิทิตึกอรหันที่แท้เป็นสิทธิ์ตึกตักหมอซึ่งสูงสักกว่ารุ่นหนึ่งช่วครู่ให้หลังปรากฏหลวงจีนชราเดินออกมาเจรูปหลวงจีนทั้งเหน้าตาเหี่ยวย่นที่อายุน้อยที่สุดยังอยู่ในวัยเจ็สิบเศษ ที่อายุสูงวัยมีอายุร่วม90้าสปีที่แท้เป็นเจ็ดผู้อาวุโสแห่งตึกสิมเสียงตึงตึกชาญบารมีจากนั้นเจ้าอาวาสเสี่ยลิมยี่เทียนเม้งเสี่ยงซือเดินช้าๆออกมาด้านซ้ายมือเป็นหัวหน้าตึกตักหมอบ่อเสียงเสี่ยงซือด้านขวามือเป็นหัวหน้าตึกอรหันบ่อเศกเสี่ยงซือผัวเทียนแกปึงเทียนเล้าและอวยเทียนหม้อตามติดอยู่ด้านหลังโดยมีสิทธิคารวาสของสำนักเสี่ยลิมยี่ทั้งเจ็ดปดสิคนรังท้ายเมื่อวันก่อน พ่อจกเต่าลอบเข้าสู่ตึกอรหันต์วางจดหมายบนพระกรของอรหันต์ปราบมังกรพลังฝีมือนี้สร้างความตื่นตระหนกแกเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่และบ่อเสกบ่อเสียงเสี่ยงซือ้อหลายวันให้หลังผัวเทียนแกและพวกเดินทางมาจากไซฮกบ่งบอกถึงเรื่องนัดหมายประลองฝีมือยิ่งเพิ่มความระแวดระวังแก,ห,งกหลวงจีนภายในวัดสำนักเสียวลิมสาขาไซฮกเพราะอยู่ห่างไกล หลายสิบปีนี้น้อยครั้งจะไปมาหาสู่กับเสี่ยวลิมยี่ในแผ่นดินตรงงว้วนแต่หลวงจีนภายในวัดล้วนทราบว่าซื่อเจ็กเจ้าสิทธิผู้น้องของซื่อเจ้าที่เดินทางถึงไ่หกฉายาเขาหุยเซี่ยงซื่อมีพลังการฝึกปรือลึกหล้ำลูกศิษย์หลานศิษย์ที่ท่านฝึกอบรมย่อมต้องไม่รวบรัฐธรรมดาฟังจากปากคำพัวเทียนแกและพวกแสดงว่าไม่กล้าดูแคลนต่อสามศักดิ์สิทธิคุณลุนเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่จึงถ่ายทอดคำสั่ง ให้สิทธิ์บรรพชิตขารวาดในรัศมีห้าร้อยลี้ลวนเดินทางกลับวัดมาตอนแรกเหล่าหลวงจีนก็เข้าใจว่าสามศักดิ์สิทธิ์ขุนลุ้นประกอบด้วยผู้คนสามคนภายหลังค่อยทราบจากพัวเทียนแกและพวกว่ามีเพียงคนเดียวสำหรับรูปโฉมและอายุพัวเทียนแกและพวกก็ไม่ทราบกระจ่างเพียงทราบว่าคนผู้นี้ประกอบด้วยวิชาพินหมากล้อมกระบี่รวมสามสุดยอดวิชาพินหมากล้อม ล้วนเป็นเครื่องประเทืองอารมณ์เป็นสิ่งที่บรรพชิตหลีกหลีที่แล้วมาหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่ไม่ศึกษาคนา้นคว้าแต่ยอดฝีมือภายในวัดที่แตกฉานเพลงกระบี่ล้วนเร่งฝึกทบทวนตระเตรียมพิสูจน์ความหลืมล้ําต่ำสูงกับผู้พยองที่เรียกตัวเองเป็นกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ผัวเทียนแกและพวกสํานึกตัวว่าเรื่องนี้สืบเนื่องจากตัวเองสมควรชําระสักสางเองดังนั้นทุกวันขับขี่มา้า ลาตระเวนตามภูเขาหน้าและหลังคิดสกัดสามศักดิ์สิทธิ์คุณลุ้นชินขับไล่กลับไปก่อนที่จะเข้าสู่ประตูว,วัดจากนั้นค่อยกลับเข้าวัดพิสูจน์ฝีมือกับเหล่าหลวงจีนให้สำนักเสี่ยวลิมสาขาไซฮกอยู่เหนือเสี่ยวลิ้มยี่แดนตรงงวนมีคาดการต่อสู้ในเก๋งศิลาห่อจกเตาา่าไม่ได้ทุ่มเทกำลังอย่างสุดกำลังก็โค่นชายชาราทั้งสามพ่ายแพ้เจ้าอาวาสเสี่ยวลิ้มยี่พอทราบข่าวสำนึกตัวว่าวันนี้เสี่ยวลิมยี่ เผชิญการทดสอบครั้งสําคัญท่านเองกับบ่อเสกเสียงซือบ่อเสียงเสียงซือไม่แน่ว่าจะเหนือล้ากว่าพัวเทียนแกและพวกทั้งสามสักเท่าใดดังนั้นมีอาจไม่เชื้อเชิญเจ็ดผู้อาวุโสตึกชานบารมีออกมาเพียงแต่พลังฝีมือของผู้อาวุโสทั้งเจ็ดที่แท้สูงถึงระดับใดไม่มีผู้ใดทราบได้ไม่ทราบยามกระทันหันจะสยบสามศักดิ์สิทธิ์ขุนลุนได้หรือไม่ เจ้าอาวาสเสียวลิมยี่พอเห็นห่อจกเต๋ากับกวยเสียงก้มประนมมือกล่าวว่าท่านนี้คงเป็นห่อกือสืออุบาศกแส่ห่อที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นพินกระบี่หมากล้อมศักดิ์สิทธิ์แล้วอาตมาไม่ได้ออกต้อนรับแต่ไกลโปรดให้อภัยด้วยห่อจกเตา๋าน้อมกายคาระวะกล่าวว่าผู้เยาวห่อจกเตา๋าฉายาสามศักดิ์สิทธิ์ยายพึงกล่าวอ้าง เดินทางมารบกวนวัดท่านรู้สึกไม่สบายใจยิ่งทั้งเป็นเหตุให้มหาสมณะทุกท่านออกจากวัดมาต้อนรับจะรับได้อย่างไรเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ครุ่นคิดขึน้นคำพูดของเขาผู้พยองนี้กลับไม่ลำพองพยองเขาดูไปเพียงมีอายุสามสิบเศษไหนเลยคนพวกแก่เทียนและพวกทั้งสามพายแพ้ได้ดังนั้นกล่าวตอบว่าคือสือมิต้องเกรงใจ ขอเชิญเข้าไปรับน้ำชาส่วนหนึ่งกือสืออุบาสิกานางนี้น้ำเสียงอิดเอื้อนเล็กน้อยห่อจกเต๋าฟังจากน้ำเสียงของท่านแสดงว่าคิดปฏิเสธไม่ให้กวยเสียงเข้าวัดไปพลันสกิจความลำพองพยองขึ้นมาแง่หน้าหัวร่อกล่าวว่าท่านเจ้าอาวาสผู้เยาวเดินทางมายังวัดท่านความจริงได้รับไหว้วานจากผู้คนให้มาถ่ายทอดวาจาหลังจากกล่าวจบตั้งใจพระจากไป แต่วัดท่านเน้นบุรุษทอดทิ้งสตรีตรากฏวินัยมากเกินไปผู้เหยาชมดูจนขัดตาอยู่บ้างควรทราบว่าบารมีสงไร้ขอบเขตถือสัมสัตว์เป็นดุจเดียวกันหากแบ่งแยกบุรุษสตรีเท่ากับดวงจิตคิดขัดข้องเจ้าอาวาสสิวลิมยี่เป็นมหาสมณนนะมีดวงจิตอันกระจ่างกว้างพอรองรับทุกสิ่งอันพอฟังวาจาห่อจกเตา๋าจึงยิ้มพลางกล่าวว่าขอบคุณกือสือฉีนะ วัดเสีวลิมยี่แบ่งแยกบุรุษสตรีออกจะมีจิตใจคับแคบไปยังนั้นขอเชิญก้วยโกยเนี้เข้าไปดื่มชาด้วยก้วยเสียงยิ้มให้แก่ฮอดจกเตา๋าครุ่นคิดขึ้นปากของท่านทั้งเจรจานักกลับสามารถใช้ถ้อยคำพิชิตหลงจีนเท่าเห็นเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่เบี่ยงกายผายมือเชือ้อเชิญขณะจะสาวเท้าเข้าวัด ท่านเห็นหลวงจีนชราผอมสู้แพ้งกรังที่อยู่ทางสายมือของเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่รูปหนึ่งสืบเท้าออกมาหนึ่งก้าวกล่าวว่าเพียงอาศัยลมปากของหฮอกือสือคิดให้เสี่ยวลิมยี่เราผ่อนผันกฎเกณฑ์ที่ตราไว้นับพันปีแม้มีเห็นจะไม่ได้แต่ก็ต้องดูว่าคนกล่าววาจามีความสามารถแท้จริงหรือมีแต่ชื่ออันจอมปลอมฮอกกือสือโปรดแสดงฝีมือให้เหล่าหลวงจีนเปิดหูเปิดตา ทั้งหมดจะได้ยอมรับนับถือว่ากฎเกณฑ์ของวัดเรายกเลิกเพราะผู้ใดคนกล่าวว่าจะาเป็นหัวหน้าตึกตักหมอบ่อเสียงเสี่ยงสื่อท่านมีซุ้มเสียงก้องกังวานเข้มแข็งเปลี่ยมพลังแสดงว่ามีพลังการฝึกปรืหรึหลัำผัวเทียนแกและพวกทั้งสามพอบฟังล้วนหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยในถ้อยคําของบ่อเสียงเสี่ยงสื่อ แสดงว่าดูแคลนต่อคนทั้งสามบอกว่าห่อจกเต๋าแม้คนคนทั้งสามพ่ายแพ้แต่ไม่แน่ว่าจะมีความสามารถอันแท้จริงกวยเซียงเห็นบ่อเส็กเซี่ยงซือมีสีหน้าวิตกกังวลหัวนึกถึงหลวงจีนเท่านี้เป็นคนดีทั้งยังเป็นสหายกับตัวกอกอหากแม้นห่อจกเต๋ากับหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่ต่อสู้กันเพราะนางไม่ว่าฝ่ายใดพ่ายแพ้นางล้วนไม่สบายใจดังนั้นกล่าวเสียงสดใสว่าห่อตัวกอพี่ใหญ่แท่ห่อ ข้าพเจ้ามีใช่ต้องการเข้าสู่เสียวลิมยี่ให้จงได้ท่านถ่ายทอดคำพูดนั้นจากนั้นไปกันเถอะพลางชี้มือไปยังบ่อเซ็กเซียงซือจากนั้นกล่าวอีกว่าบ่อเซ็กเซียงซือรูปนี้เป็นสหายของข้าพเจ้าพวกท่านทั้งสองฝ่ายอย่าได้ผิดพ้องหมองใจกันหอจกเตางงงันวูบคอยหันไปกล่าวกับเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่ว่าเจ้าอาวาสวัดท่านมีกักเอียงเสี่ยงซือรูปหนึ่งไม่ทราบเป็นท่านใด ขับเจ้าได้รับไหว้วานจากผู้คนมีคำพูดคิดถ่ายทอดต่อเขาเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่พึมพำเบาๆว่ากักเอียงเสียงซื้อกักเอียงใต้ซื้ออยู่ภายในวัดมีฐานะต้อยต่ำหลายสิบปีมานี้ซ่อนตัวอยู่ที่หอเก็บคำพีไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่เคยมีคนเพิ่มคำเสียงซื้มหาสมณะสูงสักอยู่หลังฉายานามของท่านดังนั้นเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่ไม่ทันได้คิดงงงันวูบจึงกล่าว ที่แท้เป็นสิทธิทำคัมพีเล้งเกียเกงสูญหายไป่อคือซื้อต้องการหาเขาเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคัมพีเล้งเกียเกงหรือ่อจกเต๋าสันศีสะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่สั่งต่อสิทธิผู้หนึ่งว่าถ่ายทอดวาจาให้กักเอียงออกมาพบแขกสิทธิ์ผู้นั้นรับคำสั่งรีบรุดจากไปบ่อเสียงเสี่ยงซื้อกล่าวอีกว่า หอคือสือประกาศตนว่ามีวิชาพินกระบี่หมากล้อมศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์ไหนเลยอนุญาตบุคคลทั่วไปรับไว้ได้หอคือสือเมื่อวันก่อนทิ้งจดหมายถึงวัดเราบอกว่าคิดแสดงฝีมือวันนี้เมื่อให้เกียรติมาใช่ย,ยินยอมแนะนำสั่งสอนให้ชนชาวเราได้รับทราบยอดวิชาหรือไม่หอจกเต๋าสันศีษะกล่าวว่าโกเนี้ยนางนี้ว่าไว พวกเราทั้งสองฝ่ายอย่าได้ผิดพ้องหม่องใจกันบอ่อเสียงเสี้ยงซื้อบังเกิดโทษสะขึ้นหวนนึกถึงท่านส่งจดหมายมาก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับบายเบียงรอบพันปีมนันนี้มีผู้ใดกล้าเสียมารยาตต่อเสียวลิมยี่ถึงป่านนี้อย่าว่าแต่พัวเทียนแกและพวกทั้งสามพ่ายแพ้ในเงื้อมือท่านฉายากระบี่ศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ไม่ใช่กระเดืองดังกว่าเดิมดูท่าศิษฐ์ทั่วไปไมิใช่คู่มือคนผู้นี้เรามิอาจไม่ออกศึกด้วยตัวเอง ดังนั้นสืบเท้าไปสองก้าวกล่าวว่าเพียงทดสอบฝีมือหาได้ผิดพ้องหมองใจไหมฮอกือสือใหญ่ต้องบายเบียงพลางเหลียวหน้าไปยังสิทธิ์ึกตักหมอตวาดสั่งว่าเสนอก,กระบีพวกเราจะขอรับทราบเพลงกระบีของกระบีศักดิ์สิทธิ์ดูว่าที่แท้ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใดภายในวัดจะเตรียมสภาวุธไว้แต่แรก เพียงแต่ระหว่างที่ออกมารับแขกไม่สะดวกกับการหยิบฉวยติดมือมากสิทธผู้นั้นพอได้รับคำสั่งบ้อเสียงเสี่ยงซือหันกายกลับเข้าวัดหยิบฉวยกระบี่ออกมาเจ็ดแปดเล่มประคองถือด้วยสองมือส่งถึงเบื้องหน้าห่อจกเตา๋ากล่าวว่าห่อคือสือจะใช้กระบี่ที่พกติดตัวมาหรือหยิบยืมกระบี่ของวัดเราห่อจกเต๋าไม่ตอบคำก้มกายหยิบหินแหลมขึ้นมาก้อนหนึ่ง พันขีดวาดเส้นทั้งตรงและขวางบนพื้นหินเขียวหน้าวัดชั่วคันหนะก็สร้างเป็นกระดานหมากล้อมซึ่งประกอบด้วยเส้นตรงและขวางด้านละ19เส้นเส้นสายตัดตรงคล้ายไม้เชียขีดแบ่งขึ้นแต่ละเส้นล้วนจมลึกไปในพื้นหินครึ่งนิ้วพื้นหินนี้ปูล่าจากหินเขียวบนภูเขาเสียวซิกส่วมีความแข็งแกร่งประดุดเหล็กหลายร้อยปีมานี้ปรากฏผู้คนเหยียบย่ำผ่านยังไม่สึกกร่อนสักเท่าใด พ่อจกเต๋าใช้หินแหลมก้อนหนึ่งขีดวาดกับจมลึกเข้าไปครึ่งนิ้วพลังการฝึกปรือเช่นนี้นับว่าน้อยครั้งจะพบผ่านได้ยินห่อจกเต๋ากล่าวว่าประลองกระบี่ออกจะรุนแรงไปเสียงพินไม่สามารถพิสูจน์ได้หลวงจีนใหญ่เมื่อบังเกิดความกระตือรือร้นพวกเราเล่นหมากล้อมสักกระดานเป็นอย่างไรคนผู้นี้พอแสดงฝีมือขีดหินเขียวเป็นตารางหมากล้อมจเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่บ่อเก็กบ่อเสียงเสี่ยงซือ และเจ็ดผู้อาวุโสตึกชานบารมีต้องหันไปมองหน้ากันในใจบังเกิดความตื่นตระหนกนักเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่ทราบว่าคนผู้นี้มีพลังการฝึกปรือลึกล้ำภายในวัดไม่มีผู้ใดต้านทานรับได้ท่านมีจิตใจกระจ่างดังจันทราขณะจะออกมายอมรับการพ่ายแพ้พลันได้ยินเสียงสายโซ่ขูดลากกับพื้นดังมา เห็นกักเอียงใต้ซื้อหาบถังเหล็กขนาดใหญ่สองใบามาถึงที่ด้านหลังตามติดด้วยบุรุษหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งกักเอียงใต้ซื้อใช้มือซ้ายแตะไม้คานเหล็กยกมือขวาประนมต่อเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่กล่าวว่าขอน้อมรับบัญชาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่กล่าวว่าหอ่อคือสือนี้มีคำพูดคิดกล่าวกับท่านกักเอียงใต้ซื้อหันกายไปมองดูห่อจกเตา๋า เห็นเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักจึงกล่าวอาตามากักเอียงกูอสือมีคำสั่งใดห่อจกเตาพอขีดว่าตารางหมากล้อมเสร็จสิ้นก็บังเกิดความกระตือรือร้อนเล่นหมากล้อมกล่าวว่าคำพูดนี้ค่อยๆกล่าวยังไม่สายหลงจีนใหญ่รูปได้ย,ยินยอมเล่นหมากล้อมกับข้าพเจ้าสักกระดานคนผู้นี้กลับมีจิตเจตนาอวดโอวิชาฝีมือเพียงแต่ในชีวิตนิยมวิชาพินกระบีหมากล้อมจนหลงไหล ่อให้ฟ้าถล่มลงมายังไม่นำพาเมื่อนึกถึงหมากล้อมเพียงแต่ต้องการหาคนเล่นหมากล้อมลืมเลือนเรื่องราวการประลองฝีมือไปแต่แรกเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่กล่าวว่าหอกือสือขีดพื้นเป็นตารางพลังลมพราณเช่นนี้อาจมาไม่เคยพบผ่านมาก่อนหลวงจีนวัดเราล้วนยอมซิโรลาบกักเอียงใต้สือพอฟังวาจาเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ เหลียวมองตารางหมากล้อมบนพื้นหินเขียวค่อยทราบว่าคนผู้นี้เดินทางมาอวดโอพลังฝีมือดังนั้นหาบถังเหล็กสองใบนั้นสูดลมหายใจคำหนึ่งท่วงพลังลมปราณมายังสองเท้าเดินไปยังเส้นแบ่งของตารางหมากล้อมที่ละก้าวเห็นท่านลากโซ่เหล็กผ่านบนพื้นดินปรากฏเป็นริ้วรอยกว้างประมาณห้านิ้วเส้นหนึ่งลบเส้นแบ่งเขตแดนที่ห่อจกเต๋าขีดวาดขึ้นไปสิน้นหลวงจีนทั้งหมดเห็นเช่นนั้น อดโหร้องชมเชยมีได้เจ้าอาวาสเสียวลิมยี่บอ่อเสเ็กบอ่อเสียงเสียงซือ้อยิ่งแตกตื่นยินดีคิดไม่ถึงหลวงจีนชาราที่โง่ง,งมซึมเศรารูปนี้มีพลังการฝึกปลือลึกล้ำถึงเพียงนี้ทั้งที่อยู่ด้วยกันหลายสิบปีกับสังเกตไม่ออกเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่และพวกทราบว่าคนผู้หนึ่งต่อให้มีพลังลมพรานลึกล้ำกว่านี้คิดเหยียบย่ำฝากริ้วรอยบนพื้นหินยังทำไม่ได้ เพียงตะกักเอียงไปซื้อหบับถังเหล็กสองใบาภายในบรรจุน้ําจนเต็มมีน้ําหนัก400้อยกว่าช่างพลัง400รอยกว่าช่างนี้ถ่ายทอดจากหัวไหลลงมายังโซ่เหล็กที่สองเท้าขูดลากไปเบื้องหน้าคลายสิวขนาดใหญ่เล่มหนึ่งเจาะทะลวงใส่พื้นหินค่อยลบลายเส้นที่ห่อจกเต๋าขีดวาดขึ้นทิ้งไปแต่มาดแม้นมีวัตถุให้หยิบยืมใช้ยังคงเป็นพลังการฝึกปรือที่ยากจะพบผ่าน พ้อจกเต๋าไม่รอให้ท่านขูดลบลายเส้นทั้ง38เส้นจนหมดสิน้นพลันตาวาดว่าหลงจีนใหญ่มีพลังการฝึกปรืออันลึกล้ำข้าพเจ้าไม่อาจเทียบเปรียบได้กักเอียงใต้ซื้อขูดลบถึงตอนนี้มาดว่าพลังลมปราณที่จุดตังช่างยิ่งมายิ่งแข็งกล้าแต่สองเท้าจะอย่างไรกอบขึ้นจากเลือดเนือ้อรู้สึกเมื่อยล้าแต่แรกพอฟังจึงชะงักเท้าลงยิ้มพลังเอื้อนว่าสุกมือวางเฉยหนึ่งกระดาน ยายต้องแบ่งแยกขาวดำให้กระจางห่อจกเต๋าก่าว่ามีผิดมากระดานนี้มิต้องเดินขับเจ้ากระพ่ายแพ้แล้วขับเจ้าขอรับทราบเพลงกระบีของท่านพลางยกมือดึงกระบีจากใต้ตัวพินซึ่งสะพายอยู่บนหัวไหล่ออกมาจ่อปลายกระบีใส่ซวงอกของตัวเองหันด้ามกระบีออกนอกกระบวนท่าเริ่มต้นนี้แปลกปหลาดยิ่งคล้ายคิดวกกระบี่ฆ่าตัวตาย ในเพลงกระบี่ทั่วทั้งแผ่นดินไม่เคยเพบเห็นกระบวนท่าที่ไม่มีเหตุผลเช่นนี้มาก่อนกักเอียงใต้ซื้อกล่าวว่าอาตมาเพียงรู้จักสวดมนต์นั่งครมาฐานดูหนังสือกวาดพื้นไม่รู้จักวิชาฝีมือแม้แต่น้อยห่อจกเต่าไหนเลยยินยอมเชื่อแค่นหัวร่อเหอะกระโดดปราดเข้าหาบังคับกระบี่งอโค้งดีดออก ปลายกระบี่แทงใส่ซ่วงอกกักเอียงใต้สือ่อความรวดเร็วของกระบวนท่าสุดที่เพลงกระบี่ใดจะทัดเทียมได้ที่แท้กระบวนท่านี้ไม่ได้แทงตรงหากแต่เกรงกำลังขึ้นก่อนจากนั้นดีดพุ่งออกแต่พลังลมปราณของกักเอียงใต้สือ่อบรรลุถึงขั้นเป็นไปตามความต้องการปล่อยออกรั้งเข้าตามใจนึกกระบี่ของห่อจกเต่านี้แม้รวดเร็วความคิดของกักเอียงใต้สื่อยังรวดเร็วยิ่งกว่า ความคิดถึงมือถึงร่างและจิตสำนึกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพันดึงมือขวาบังคับถังเหล็กบนคานเหล็กลอยกระเพื่อมขึ้นต้านทานอยู่เบื้องหน้าเสียงตังกราหนึ่งปลายกระบี่แทงถูกถังเหล็กตัวกระบี่ยืดหยุ่นถูกดัดเป็นรูปโ้งห่อจกเต่ารีบรั้งกระบี่กลับกักเอียงใต้ซือก็บ,บังคับถังเหล็กข้างสายมาต้านทานไว้อีกระห่อจกเตาารุ่นคิดขึ้นต่อให้ท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ ถังเหล็กทั้งสองใบเป็นวัตถุอุ่ยอ้อายไหนเลยต้านทานกระบี่ไวของเราได้หากท่านต่อสู้ด้วยมือเปล่าเรากลับบังเกิดความเกรงๆอยู่สมส่วนดังนั้นงอนิ้วดีดใส่ตัวกระบี่ส่งเสียงดังอึงอนร้องว่าหลวงจีนใหญ่ระวังพลางบังคับกระบี่พิ้วไพรจู่โจมใส่ทางซ้ายขวาหน้าหลังชั่วพริบตาแทงออก16กระบี่ได้ยินเสียงตั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 งดัง16ครั้งครา 16ท่าสิงลุยเกี่ยมกระบี่อัศนีว่องไวัยของห่อจกเตา๋าล้วนแทงใส่ถังน้ำผู้คนที่ชมดูอยู่ด้านข้างเห็นกักเอียงใต้ซื้อมือไม้ปั่นป่วนวุ่นวายเป็นพนลวันแสดงว่าไม่รู้จักวิชาฝีมือแมอ้แต่น้อยแต่ส6ท่ากระบี่อันพิสดารว่องไวของห่อจกเตา๋ากับถูกกักเอียงใต้ซื้อใช้ท่งท่าอันเะถอะทะหน้าหัวรอบังคับถังเหล็กต้านทานรับเอาไว้ บ่เส็กเสียงซื้อบ่เสียงเสียงซืองงซ้ออดวิตกกังวลม่ได้พากันร้องว่าห่อขือสือยังกระบี่ไว้ไมตรีก๋วยเสียงก็ทัดทานว่าอย่าได้ลงมือด้วยอัมหิตทุกผู้คนล้วนดูออกว่ากักเอียงใต้ซื้อไม่รู้จักวิชาฝีมือแต่ห่อจกเต๋าอยู่ในวงต่อสู้แม้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังยังไม่อาจทำอย่างไรฝ่ายตรงข้ามไหนเลยคาดคิดว่ากักเอียงใต้ซือ้อไม่รู้จักวิชาฝีมือ ที่ต้านทานรับท่ากระบี่ไว้เป็นผลจากการที่ท่านฝึกปรือยอดวิชากําลังภายในโดยไม่รู้ตัวห้าจกเต๋าพ่อโหมจู่โจมไม่ประสบผลพลันตวาดกล้องประกายเย็นเยียบวูบนั้นเสือกแทงกระบี่ใส่ท้องน้อยกักเอียงใต้ซื้ออย่างหักโหมกักเอียงใต้ซื้อร้องโอยคําหนึ่งยามรีบร้อนประกบสองมือเสียงตังดังสนั่นวันไหวกับใช้ถังเหล็กทังสองหนีบกระบี่ยาวไว้ย่งหักโหม ่อจกเต๋าออกกําลังกระชากช่วงชิงไหนเลยโยกคลอนได้่อจกเต๋ามีปฏิกิริยารวดเร็วพลันคลายมือขวาถิงกระบี่ผลักสองมือออกโดยพร้อมปริงพลังฝ่ามือที่หนักน่วงดุดขุนเขากดกระแทกถึงเบื้องหน้าก,ากักเอียงใต้สือ่อยามนี้กักเอียงใต้ซื้อไม่สามารถแบ่งมือออกต้านทานสถานการณ์รีบร้อนขับขันเตียกุลป้อมีความผูกพันกับอาจารย์อย่างลึกซึง้งพลันกระโดดปราดเข้าหา ช้ออกด้วยกระบวนท่าที่เอีย้ยกล้วยถ่ายทอดให้น้มสีธงปอยตักตัดผ่านทุกทิศทางฟาดฝ่ามือเฉียงเฉียงใส่หัวไหล่ของห่อจกเตา๋าขณะเดียวกันพลังของกักเอียงใต้ซื้อก็ถ่ายทอดถึงถังเหล็กปรากฏสายน้ำสองสายฉีดพุ่งออกจากภายในถังสายน้ำาพอปะทะกับพลังฝ่ามือปรากฏสะเก็ดน้ำกระเซ็นซ่านรางพรมใส่ร่างทั้งสองจนเปียกปอนพลังฝ่ามือของห่อจกเต๋าก็ถูกสลายคลายไป ฮอจกเต๋ากำลังปลองกับกักเอียงใต้สื่อไม่อาจปลีกตัวไปรับท่าฝ่ามือของเตียกุนป้อเสียงทึบเมื่อถูกฝ่ามือฟาดใส่หัวไหลหาคาดไม่ว่าเตียกุนป้อแม้อายุยังเยาวเพลงฝ่ามือทั้งพิสดารพลังลมปราณก็กล้าแข็งฮอจกเต๋าไม่อาจส่งกายมัน่นเซถอยไปทางซ้ายสามกา่ากักเอียงใต้สื่อร้องว่าอมิตรพุทธอมิตรพุทธฮอคือสือ่อ โปรดอภัยละเว้นอาตมาหลายกระบีน่นี้ทิ่มแทงจนอาตมาอ,อกสั่นขวัญผวาแล้วพางยกแขนจีวรปาดเช็ดหยดน้ำบนใบหน้าล่าถอยไปด้านข้างห่อจกเต๋ากระชากเสียงว่าเสียวลิมยี่เป็นที่ซ่อนมังกรชุมนุมพยักจริงๆแม้แต่บรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งก็มีพลังฝีมือระดับนี้เด็กร้ายกาดพวกเราประลองฝีมือกันขอเพียงท่านรับมือเราได้สิบกระบวนท่า พ่อจกเต๋าจะไม่ขอเหยียบย่างเข้าสู่แผ่นดินตรงงวนอีกบ่เส็คเสียงซือบ่อเสียงเสียงซือล้วนทราบว่าเตียกุญป้อเป็นเพียงเด็กรับใช้ในหอเก็บคัมภีร์ไม่เคยร่ำเรียนวิชาฝีมือมาก่อนเมื่อครูไม่ทราบลงมือเปะปะอย่างไรกระแทกถูกข้อจกเต๋าหนึ่งฝ่ามือหากแม้นประลองจริงๆอย่าว่าแต่สิบกระบวนท่าเพียงกระบวนท่าเดียวก็ต้องจบชีวิตใต้เงื้อมือข้อจกเต๋าบ่อเสียงเสียงซือจึงกล่าว ห้อคือสือกล่าวผิดแล้วท่านฉายาสามศักดิ์สิทธิ์คุณลุ้นมีพลังฝีมือสถานแผ่นดินไหนเลยลงมือต่อเด็กรับใช้ที่ชงชากวาดพื้นผู้นี้ได้หากไม่รังเกียจอาตมาขอรับท่านสิบกระบวนท่าเองพ่อจกเต๋าสันศีสะกล่าวว่าความอัปยศของหนึ่งฝ่ามือไหนเลยเลิกราในลักษณะนี้เด็กน้อยรับกระบวนท่าพลางพุ่งหมัดใส่ซวงอกเตีกุลป้อ หมัดนี้ใช้ออกอย่างรวดเร็วบวกกับยืนอยู่ใกล้กับเตียกุณป้อบ้อเสกเสียงซื้อบ้อเสียงเสียงซื้อคิดช่วยเหลือไหนเลยทันท่วงทีทุกผู้คนขณะรอบคร่ำครวญในใจกลับเห็นเตียกุณป้อยืนหยัดไม่เคลื่อนไหวเพียงบิดหมุนปลายเท้าหมุนตัวไปทางขวาค่อยสืบเท้าไปทางซ้ายหลบรอดจากหมัดนี้อย่างแยบคายจากนั้นรวบมือซ้ายกำเป็นหมัดขุมครองอยู่ข้างเอวมือขวาฟันจู่โจมออก นี่เป็นกระบวนท่าในเพลงหมัดขั้นพื้นฐานของเสี่ยวลิมยี่น้าอิ๋วชวงหวยซิ่วมือขวาร้อยเรียงบุกผากระบวนท่านี้หนักแน่นดังขุนเขาสภาวะฝ่ามือคล้ายสายน้ำอันเชี่ยวกรากนับเป็นบุค,คลิกของยอดฝีมือไหนเลยเป็นบุรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งได้นับตั้งแต่ห่อจกเต๋าถูกเตียกุนป้อฟาดใส่หัวไหล่หนึ่งฝ่ามือก็ทราบแต่แรกว่าพลังลมปราณของบุรุษหนุ่มนี้ยังเหนือล้ำกว่าพัวเทียนแกและพวกทั้งสาม แต่ยังมั่นใจว่าสามารถโค่นฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้สิบกระบวนท่าเห็นท่ามือขวาร้อยเรียงบุกผานี้แม้เป็นวิชาหมัดเสียวลิ้มขั้นพื้นฐานแต่ขณะที่หมุนตัวาฟาดฝ่ามือแฝงพลังเข้มแข็งแกร่งกร้าวท่วงท่าก็หนักแน่นมั่นคงปราศจากช่องโหว่ให้จู่โจมอดโหร้องชมเชยมิได้ว่าเพลงหมัดอันยอดเยี่ยมบอ่อเสียงเสี่ยงซือฉุกใจคิดยิ้มพลางกต่ากับบอ่อเสกเสี่ยงสือว่า ขอแสดงความยินดีที่ซือเฮียรับสิทธิ์อัเลิศล้ำผู้หนึ่งอย่างลับๆป่อเสกเสียงซื้อสั่นศีรษะกล่าวว่าไม่ใช่เห็นเตียกุญป้อใช้ท่าอ้าวโป่ลาเก่งสืบเท้าหนาวเก่าทันตัวหงเซี่ยวเอียงหงเดียวมุ่งหาอาทิตย์ยี่หนึ่งตาซ่ายี่หนึ่งหาบเสื้อผ้าติดต่อกันสามกระบวน่าความรัดกุมของกระบวนท่าความกล้าแข็งของพลัง หาเป็นรองยอดฝีมือเสียวลิ้มท่านใดไหมเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่บ่อเสกเสี่ยงซือบ่อเสียงเสียงซือพร้อมด้วยผู้อาวุโสทั้งเจ็ดเห็นเตียกุณป้อใช้เพลงหมัดเสียวลิมยี่ด้วยความเลิศดลอยถึงเพียงนี้ต้องหันมามองหน้ากันด้วยความตระหนกบ่อเสียงเสียงซือกล่าวว่าเพลงหมัดของเขารัดกุมถึงเพียงนี้ยังพอทำเนาแต่พลังลมปราณเช่นนี้ขณะกล่าวฮอจกเต๋าก็ใช้ออกถึงท่าที่หก ในใจกรุ่นคิดขึ้นแม้แต่บุรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งเรายังจัดการไม่ได้กับกล้ามายังเสียวลิ้มยี่ทิ้งจดหมายท้าสู้ยังไม่ใช่ชักชวนให้ผู้กล้าทั้งแผ่นดินหัวรอดจนฟันร่วงหมดปากยามนั้นหมุนตัวรอบหนึ่งใช้ออกด้วยท่าเทียนสัวซาะเพียวภูเขาเทียนสัวหิมะผิวเงาฝ่ามือผิวพรายห่อหุ้มทั่วสี่ทิศแปดทางของเตียคุณป้าไว้เตียคุณป้านอกจากตอนอยู่บนยอดเขาหัวสัว ได้รับการชี้แนะจากเอีย้ยกล้วยสี่กระบวนท่าไม่เคยมีครูมวยใดอธิบายเคล็ดวิชาฝีมือต่อเขาพลันพบเห็นเพลงฝ่ามือที่ร้อยเปลี่ยนพันแปลงพลิกแปลงสุดอย่างคาดเช่นนี้ไหนเลยคลี่คลายได้ยามรีบร้อนขับขันพลันบิดเอวไปทางซ้ายเป็นท่วงท่าไก่ทรงตัวยกมือขึ้นแตะหน้าผากง่ามมือซ้ายกับง่าม,มือข้างขวาหันเข้าหากันนี่เป็นท่วงท่าในเพลงหมัดเสีวลิ้มนามสัวคงชิวมือคู่อบ กระบวน่านี้หนักแน่นดุดขุนเขากระบวนาท่าศัตรูต้องคลายออกเองไม่ว่าห่อจกเต๋าจู่โจมจากทิศท,ทางใดล้วนอยู่ในรัศมีของมือโอบคู่นี้พันได้ยินสิทธิ์ตักหมอและสิทธิ์อรหันห์โหร้องชมเชยออกมาล้วนยอมรับนับถือเตียกุญป้อจนหมดหัวใจชมเชยเตียกุญป้อใช้กระบวนท่าหมัดธรรมดาหาความพิสดารม่ได้คลี่ทายกระบวนท่าอันลึกล้ำพิสดารของศัตรูไปในเสียงโห่ร้องชมเชย พ่อจกเต๋ากู่ร้องดังสดใสกระแทกหมัดใส่ซ่วงอกเตียคุณป้อกระบวนท่านี้ก็เปลี่ยนแปลจากแยบคลายที่เป็นทื่อด้านแต่แฝงพลังแกล่งกล่าวเตียคุณป้อใช้ท่าเพียงหวบฉิกแชาเจ็ดดาวเบียงเบนผลักดันสองมือออกหมัดฝ่ามือพอกระทบกันได้ยินเสียงดังโครมห่อจกเต๋าสายร่างงนเงนเตียคุณป้อต้องถอยไปสามก้าวห่อจกเต๋าแค่นเสียงดังเฮ เพลงหมัดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ชินสะอึกกายไปสองก้าวกระแทกหมัดออกยังดุดันเตียกุณป้อยังคงใจออกด้วยท่าเจ็ดดาวเบี่ยงเบนผลักดันสองมือไปเบื้องหน้าเสียงโครมดังอีกคราครั้งนี้เตียกุณป้อถอยกายไปห้าก้าวร่างของห่อจกเตา๋าก็ถลาออกไปปากตะวาดว่าเหลือเพียงกระบวนท่า1หนึ่งท่านคอยรับไว้อย่างสุดกำลังพลางสืบท้าไปสาก้าวปักหลักยืนหยัด กระแทกฝ่ามือออกอย่างเช่มฉายามนี้ผู้คนหลายร้อยคนที่หน้าวัดเสียวลิมยี่ล้วนสงบซุ่มเสียงทุกผู้คนล้วนทราบว่าหมัดน,นี้จะเป็นเครื่องชี้ชะตาอนาคตของห่อจกเตา๋าย่อมต้องทุ่มเทออกอย่างสุดกำลังเตียกุนป้อใช้กระบวนท่าเจ็ดาวเบียเบ่ยงเบนเป็นคำรบสามเมื่อหมัดฝ่ามือกระทบกันแต่พอหักล้างกำลังภายใน เตียกุนป้อเคยร่ำเรียนเคล็ดวิชาจากก้าวเอียงจินเก่งคำพีนวะพบกำลังภายในจิงสมบูรณ์เปี่ยมล้นต่อเนื่องไม่ขาดตอนปริปานั้นฮอจกเต๋าสำนึกตัวว่าไม่มีความมั่นใจเอาชัยดังนั้นลอยตัวขึ้นปล่อยให้พลังหมัดของเตียกุนป้อจู่โจมพลาดผิดผลักฝ่ามือกลับหลังใส่กลางหลังเตียกุนป้อเตียกุนป้อก็หล้มความหลงกับพื้นยามกระทันหันไม่อาจลุกขึ้นยืนฮอจกเต๋าฝืนยิ้มพลางกล่าวว่า ห่อจกเต๋าเอ๋ยห่อจกเตา๋าช่างลำพองพยองจริงๆพลางประสานมือคารวะต่อเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่จนจะรดพื้นกล่าวว่าขุมวิชาเสียวลิมยี่มีชื่อเรื่องลือนับพันปีวันนี้ผู้พยองได้เปิดหูเปิดตาค่อยทราบว่าภายใต้ชื่อเสียงเกียรติภูมิปราศจากชนชั้นอันจอมปลอมเลื่อมใสเลื่อมใสนักพลางหันกายไปสกิดเท้าคราหนึ่งกระผิวออกไปหลายหวา แต่แล้วชะง,งักเทา้าหันมากล่าวกับกักเอียงใต้สื่อว่ากักเอียงใต้สือ่อคนผู้นั้นให้กับเจ้าถ่ายทอดวาจาว่าคำพีอยู่ในน้ำมันกล่าวจบคำสกิดเท้าติดต่อกันหลายกราคนก็จากไปไกลลิบลับความรวดเร็วของท่าร่างน้อยครั้งจะพบผ่านจริงๆเตียกุณป้อลุกขึ้นยืนชัดช้าใบหน้ามอมแมมด้วยผงคลีเตียกุณป้อแม้ถูกข้อจกเตา๋าฟาดลมลงแต่เหล่ายอดฝีมือลวนทราบว่า ห่อจกเต๋าช่วยโอกาสาฟาดฝ่ามือใส่แต่ความหมายในวาจายอมรับว่าสู้ยอดวิชาของเสี่ยวลิ้ยี่ไม่ได้ในผู้อาวุโสทั้งเจ็ดปรากฏหลวงจีนชราร่างผอมสู้ผู้หนึ่งถามขึ้นว่าสิทธิผู้นี้เป็นผู้ใดถ่ายทอดวิชาฝีมือให้ซุ่มเสียงของท่านแหลมเล็กคล้ายนกราตรีร่ำร้องทุกผู้คนพอฟังอดสิวกายด้วยความหนาวเหน็บมีได้ เจ้าอาวาสเสียวริมยี่บ่อเสกเสียงซือบ่อเสียงเสียงซือบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยแต่แรกพากันมองดูกักเอียงใต้ซื้อกับเตียกุนป้อแต่กักเอียงใต้ซื้อสองอาจารย์กับสิทยืนตะลึงลานยามกระทันหันไม่อาจกล่าววาจาใดได้เจ้าอาวาสเสียวริมยี่กล่าวว่ากักเอียงแม้มีพลังลมปราณกล้าแข็งแต่ไม่ได้ร่ำเรียนเพลงหมัดมวยวิชาหมัดเสียวริมยี่ของบุรุษหนุ่มนั้น เป็นผู้ใดถ่ายทอดให้สิทธักหมอและตึกอราหันต์ล้วนครุ่นคิดวันนี้วัดเราเผชิญเพศภัยกล่ำกรายคิดไม่ถึงว่าเด็กรับใช้ภายในวัดผู้หนึ่งกลับเสนอหน้าขับไล่ศัตรูเข้มแข็งออกไปท่านเจ้าอาวาสคงต้องบำเหน็จรางวัลอย่างงามซื้อแปะที่ถ่ายทอดเพลงหมัดพลังลมปราณให้พลอยได้รับเกียรติด้วยหลวงจินชรานั้นเห็นเตียกุลป้อเสื่องซึมเศร้าท่านเลิกคิ้วสูงชันกล่าวสิงเกรียวกราดว่า เราถามเจ้าวิชาหมัดอรหันของเจ้าเป็นผู้ใดถ่ายทอดให้เตี่ยกุนป้อหลวงรูปอรหันเหล็กที่ก๋วยเสียงกำนันให้คู่นั้นจากอกเสือ้อกล่าวว่าสิทธศึกษาจากท่วงท่าของอรหันเหล็กคู่นี้เรียนรู้ได้เองหลายท่าหามีผู้ใดถ่ายทอดฝีมือแก่สิทธไม่หลวงจินชรานั้นสืบท้าวปีหนึ่งก้าวลดซุ่มเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่า เจ้าบอกกล่าวให้กระจ่างชัดอีกเที่ยวหนึ่งเพลงมัดอรหันของเจ้ามิใช่ซื้อหูอาจารย์ท่านใดภายในวัดถ่ายทอดให้หากแต่เรียนรู้ได้เองท่านแม้ลดซุ่มเสียงแผ่วเบาลงแต่กลับเพิ่มความหมายกคมคู่กว่าเดิมเตียคุณป้อมีจิตใจกระจ่างเปิดเผยสำนึกตัวว่าไม่เคยกระทำเรื่องเลวร้ายอันใด คาดว่าเห็นหลวงจีนชาราข่มขู่คุกคามคนแต่ก็หาพร่ำพรึงไม่กล่าวเสียงกังหวานว่าสิทธิพิมพ์ทำหน้าที่กวาดพื้นชงชาในหอเก็บคัมภีรับใช้กักเอียงซื้อแปลภายในวัดไม่มีซื้อหูท่านใดถ่ายทอดวิชาฝีมือให้วิชาหมัดอรหันนี้เป็นสิทธิเรียนรู้เองคาดว่าใช้ได้ไม่ถูกต้องขอซื้อหูผู้เท่าโปรดชี้นะในดวงตาของหลวงจีนชารานั้นถายจะมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจับจ้องมองเตียกุลป้อ ผ่านไปเนิ่นนานยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดกักเอียงใต้สื่อทราบว่าหลวงจีนชรารูปนี้มีลำดับรุ่นสูงยิ่งเป็นสื่อเจ็ดของเจ้าอาวาเสเซียวลิมยี่เห็นท่านเกลี้ยกราดต่อเตียคุณป้อถึงเพียงนี้สร้างความสงสัยใจยิ่งรู้สึกว่าประกายตาท่านเปี่ยมแววอาคาตแขนท่านบังเกิดความปฏิผ่านมูกนึกถึงบันทึกเล่มเล็กๆซึ่งเคยอ่านในหอเก็บคัมภีร์ขึ้นมานั่นเป็นบันทึกคัดลอกเบาบางเล่มหนึ่ง บันทึกเหตุการณ์สำคัญภายในวัดประการหนึ่งเมื่อ70กว่าปีก่อนเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ฉายาเขาไกวใต้ซื้อเป็นซื้อโจ้าอ,อาจารย์ของอาจารย์ของเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่รุ่นปัจจุบันคืนศาสตร์ตรงชิวไหว้พระจันทร์ในคืนนั้นทั้งวัดจัดการพิสูจน์ฝีมือที่ตึกตักหมอซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีโดยเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ หัวหน้าตึกตักหมอและตึกอรหรันร่วมกันทดสอบพลังฝีมือของศิษย์ภายในวัดวาในรอบปีที่ผ่านมามีความรุดหน้าระดับใดหลังจากที่ศิษย์ทั้งหลายแสดงฝีมือหัวหน้าตึกตักหมอโขตีเซี่ยงซือค่อยวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นพลันปรากฏหลวงจีนไว้ผมรูปหนึ่งเดินออกจากกลุ่มร่ำร้องด้วยเสียงอันดังว่าคำพูดของโขตีเซี่ยงซือใช้ไม่ได้ไม่ล่วงรู้ว่าพลังฝีมือเป็นฉันใด ดับดำรงตำแหน่งหัวหน้าตึกตักหมอเป็นที่อัปยศอดสูนักเหล่าหลวงจีนบังเกิดความตื่นตระหนกเมื่อเพ่งตามองเห็นเป็นหลวงจีนไว้ผมที่มีหน้าที่ก่อไฟหุงข้าวประจำห้องครัวเหล่าสิทธึกตักหมอไม่รอให้ซื้อแผลเอ่ยปากพากันตวาดตำหนิหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวก็ตวาดสวนว่าซื้อแผลใช้ไม่ได้สิทธ์ทั้งหลายยิ่งใช้ไม่ได้พลางหยุดยืนอยู่กึ่งกลางตึกสิทธ์ทั้งหลายสะอึกเข้าไปลงมือ ล้วนถูกหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวลงมืออย่างหนักหน่วงค่นก้าสิท์ใหญ่แห่งตึกตักหมอพ่ายแพ้หลวงจีนทั้งก้ารูปไม่ใช่แขนหักก็ขาหักหล้วนรับบาดเจ็บสาหัสเขาตีเสี่ยงซื้อทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลเห็นหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวใช้ออกด้วยเพลงหมัดเสียวลิมยี่มิใช่ยอดฝีมืออื่นปะปนเข้ามาก่อกวนจึงข่มเพลิงโทรศัท์สอบถามอีกฝ่ายว่าพลังฝีมือนี้ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใด หลวงจีนไว้ผมประจําห้องครัวตอบว่าไม่มีผู้ใดถ่ายทอดวิชาฝีมือให้เป็นเราเรียนรู้เองที่แท้หลวงจีนไว้ผมนี้อยู่ประจำห้องครัวหลงจีนที่ดูแลห้องครัวมีอารมณ์วู่วามอยู่ดีๆก็ลงมือทุบตีพานมีพลังฝีมือติดตัวการลงมือจึงหนักหน่วงยิ่งในเวลาสามปีหลวงจีนไว้ผมนี้ถึงกับกระอักโลหิตสามครั้งจึงผูกใจอาฆาตลอบขโมยร่ำเรียนวิชาฝีมือ สิทธ์เสี่ยวลิมยี่ล้วนฝึกวิชาบูคิดขโมยร่ำเรียนฝีมือมีโอกาสอยู่มากหลายหลวงจีนไว้ผมทั้งมานะทั้งบากบัน่นและมีปัญญาหลักแหลมใช้เวลา20่สก,กว่าปีฝึกปรือยอดวิชาสำเร็จแต่ยังทำงานในห้องครัวสืบไปหลวงจีนที่ดูแลห้องครัวลงมือทุกตีหลวงจีนไว้ผมก็ไม่ตอบโต้แต่เมื่อมีพลังลมปราณกล้าแข็งจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอีกหลงจีนไว้ผมมีความคิดอ่านลึกซึ้ง รอจนแน่ใจว่ามีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าหลงจีนทั้งหมดค่อยแสดงฝีมือในงานพิสูจน์ฝีมือคืนตรงชิวเนื่องด้วยผูกพยาบาทมาหลายสิบปีจึงแค้นเครืองหลงจีนทั่วทั้งมวลลงมือโดยไม่ไว้ไมตรีเขตีเสี่ยงซื้อพอถามไทยทราบต้นสายปลายเหตุต้องแค้นหัวรอกล่าวว่าความตั้งใจของท่านเป็นที่น่ายกย่องนักพางผุดลุกขึ้นเข้าไปทดสอบฝีมือกับหลงจีนไว้ผมประจำห้องครัว โคตีเซียงซือซึ่งเป็นยอดฝีมือของเสี่ยวลิมยี่แต่หนึ่งนั้นมีอายุสูงวัยหลงจีนไว้ผมประจำห้องครัวยังอยู่ในวัยชกันสองโคตีเซียงซือยั้งมือไว้ไมตรีหลงจีนไว้ผมประจำห้องครัวกลับลงมือด้วยอัมมหิตดังนั้นหักล้างกันกว่าห้าร้อยกระบวนท่าโาตีเซียงซือค่อยช่วงชิงชัยชนะได้ทั้งสองพอต่อสู้ถึงท่าไต่ตีซีสายใหญ่ผัวพันแขนทั้งสี่ข้างบิดพันกัน สองมือเขาตีเสี่ยงซือกับทอดทาบกับจุดชีวิตที่ซวงอกของฝ่ายตรงข้ามพอแผ่พุ่งพลังออกหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวต้องขาดใจตายเขาตีเสี่ยงซือนึกนิยมอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจฝึกฝนด้วยตนเองจนมีความสำเร็จถึงเพียงนี้ไม่อาจหักใจทำร้ายหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวถึงแก่ชีวิตพันแยกสองมือออกตวาดว่าถอยไปเถอะมีคาด หลวงจีนไว้ผมประจําห้องครัวเข้าใจผิดคิดว่าท่านใช้ออกด้วยกระบวนท่าในสิงเจียปอยพระมือวิเศษ8ดจู่โจมซึ่งเป็นหนึ่งในยอดวิชาเสี่ยวลิมยี่ท่านเคยเห็นสิทธิ์ตึกตักหมอใช้ออกใช้ฝ่ามือเลือดเนื้อฟาดขอนไม้หักกลางแฝงพลังรุนแรงยิ่งหลวงจีนไว้ผมประจําห้องครัวแม้มีพลังฝีมือกล้าแข็งจะอย่างไรขโมยร่ำเรียนไม่ได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ วิชาฝีมือเสียวลิ้มยี่ลึกล้ำไพศาลท่านไหนเลยเรียนรู้ได้หมดสิน้นกระบวนท่าของโคตีเสี่ยงสื่อนี้ความจริงเป็นวิชาหุงโก้เจีย้ยฝ่ามือแยกคลายยืมพลังสลายพลังทั้งสองฝ่ายถอยห่างไปมีเจตนาหยุดมือยุติการต่อสู้หลงจีนไว้ผมประจําห้องครัวกลับดูผิดคิดว่าเป็นท่าที่หในมือวิเศษแปดจู่โจมนามลิสิมเจีย้ยฝ่ามือแหวกใจดังนั้นครุ่นคิดขึ้น ท่านต้องการชีวิตเราไม่ง่ายได้ปานนั้นหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวพลันลอยตัวโถมใส่กระแทกสองหมัดโดยพร้อมเพรียงแผ่พุ่งพลังออกดุดขุนเขาสร้างความแตกตื่นแก่โคตีเสี่ยงซือ้อรีบรังมือกลับมาต้านทานแต่ก็ไม่ทันการได้ยินเสียงกรอบกแกรบกระดูกแขนซ้ายกับกระดูกซี่โครงอีกซี่ล้วนหักหมดสิน้นหลวงจีนที่ชมดูอยู่ด้านข้างหน้าแปลเปลี่ยนไป พากันสึกเข้ามาช่วยเหลือเห็นโคตีเสี่ยงซื้อเหลือลมหายใจรวยรินไม่อาจกล่าววาจาได้ที่แท้อวัยวะภายในถูกกระแทกบอบชำ้ำเหลียวดูหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวก็ฉวยโอกาสที่ชุลมุนหลบหนีไปจนไร้ร่องรอยค่ำคืนนั้นโคตีเสี่ยงซื้อถึงแก่มรณภาพขณะที่ทั่วทั้งวัดตกอยู่ในความเศร้าโศกหลวงจีนไว้ผมประจำห้องครัวก็ลอบกลับเข้าวัด ฟาดหลวงจีนที่ดูแลห้องครัวและหลวงจีนที่บาดหมางกับตนอีก5้ารูปเสียชีวิตวัดเสียวลิมยี่ถึงกับส่งยอดฝีมือหลายสิบคนออกตามล่าแต่ค้นหาทั้งเหนือจะรดใตย้ยังไม่ประสบพบผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้หลวงจีนสูงสักภายในวัดเกิดการทุ่มเถียงกล่าวโทษกันเองหัวหน้าตึกอรหันเขาหุยเซี่ยงซือยามขุนแค้นถึงกับเดินทางไกลถึงแดนไซฮกก็กตั้งสํานักเสียวลิมสาขาแดานไซฮกขึ้น ัวเทียนแกอวยเทียนหม้อปึงเทียนเล้าและพวกทั้งสเป็นศิษย์รุ่นหลังของขาหุยเสี่ยงสื่อเองผลจากการสูญเสียครั้งนี้ทําให้วิชาฝีมือของเสี่ยวลิมยี่ถดถอยไปหลายสิบปีดังนั้นตรากฏระเบียบว่าผู้ที่ขโมยฝึกฝีมือโดยไม่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์หากถูกพบเห็นต้องถูกลงโทษสถานหนักคือปลิดชีวิตสถานเบาต้องถูกตัดเอ็นชีพกระจรทั่วร่างกับกลายเป็นคนพิการ หลายสิบปีมานี้เนื่องด้วยทางวัดวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดไม่มีผู้ใดขโมยฝึกฝีมือเหล่าหลวงจีนก็ลืมเลือนกฎข้อนี้ไปทีละน้อยหลวงจีนชราแห่งตึกชานบารมีรูปนี้เป็นสิ์รุ่นยาวของโขตีเสี่ยงซือหลายสิบปีมานี้สภาพการตายของซือแปประทับอยู่ในความทรงจํายามนี้เห็นเตียกุญป้อขโมยฝึกฝีมือโดยไม่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์สกิดให้นึกถึงเรื่องราวความหลัง ย่อมบังเกิดความคับแข้นเดือดดาลกักเอียงใต้สื่อดูแลตำรับตำราในหอเก็บคำพีอ่านหนังสือบันทึกแทบทุกเล่มพรันนึกถึงเรื่องหลังรายนี้ถึงกับหลังเหงื่อเย็นเยียบโสมกายร้องว่าเจ้าอาวาสน,นี่นี่มีอาโทษว่ากุนป้อไม่ทันขาดคำได้ยินเสียงหัวหน้าตักหมอตวาดสั่งว่าเราสิตักหมอล้วนเข้าไปครากุมเด็กรับใช้เอาไวา้ สิทธ์ตักหมอสิบแรูปถลันนอกมารายล้อมกักเตียงใต้ซื้อกับเตียคุณป้าเอาไว้สิทธ์ทั้ง18รูปยึดครองพื้นที่กว้างขวางแม้แต่กวยเสียงก็ถูกรายล้อมอยู่กึ่งกลางหลวงจีนชรานั้นตวาดสั่งว่าเราสิทธ์อรหันยังไม่เข้าไปอีกสิทธ์อรหันจำนวน108รูปรับคำดังกระหึม่มรายล้อมอยู่รอบนอกของสิทธ์ตึกตักหม้อเป็นวงอีกสามวง เตียกุลป้อมือไม้ปั่นตวนยังเข้าใจว่าตัวเองลงมือขับไล่ห่อจกเตา๋าและเมิดกฎของวัดดังนั้นกล่าวว่าซื้อแปะขาพเจ้าข้าพเจ้า,า,จาสิบปีมานี้กักเอียงใต้ซื้อผูกพันชีวิตกับสิทธิผู้นี้มีน้ำใจไมตรีฉันพ่อลูกทราบว่าเตียกุลป้อพอถูกกล้ากุมมาดว่าโชคดีไม่ตายก็ต้องกลับกลายเป็นพิการได้ยินบ่อเสียงเสี่ยงซื้อตวาดสำทับว่า ยังไม่ลงมือจะรอถึงเวลาใดสิทักหมอทั้ง18รูปส่งเสียงสรรเสริญพระคุณโดยพร้อมเพรียงสืบเท้าออกไปกักเอียงใต้ซื้อไม่ขบคิดใกล้ครวนอีกท่านหมุนตัวรอบหนึ่งถังเหล็กขนาดใหญ่สองใบกวัดแกว่งขึ้นมาก่อเกิดเป็นพลังลมสายหนึ่งคุกคามจนเหล่าหลวงจีนไม่สามารถสะอึกเข้ามาจากนั้นสลัดถังเหล็กสาดน้ำภายในถังออกมาบังคับถังเหล็กเอียงวูบ ถังข้างซ้ายช้อนร่างกวยเสียงขึ้นทั้งข้างขวาช้อนร่างเตียกุนป้อขึ้นมากักเอียงไต้ซื้อหมุนตัวติดต่อกันเจ็ดแปดรอบถังเหล็กทั้งสองใบถูกพลังลมปราณอันลึกล้ำของท่านบังคับลอยขึ้นกัดแกวงดุดคอนดาวตกภายใต้พลังนับพันช่างนี้ทั่วทั้งแผ่นดินมีผู้ใดต้านทานได้สิ่งตึกตักหมอหลวนหลบหลีกเป็นพันละวันกักเอียงไต้ซือวิ่งปราดดังเหินบินหาบเตียกุนป้อกับกวยเสียงลงจากเขา เหล่าหลงจีนโห่ร้องพลางไล่ติดตามได้ยินเสียงโซ่เหล็กขูดลากกับพื้นยิ่งมายิ่งเคลื่อนห่างออกไปพอติดตามไปเจ็ดแปดลี้กระทั่งเสียงโซ่เหล็กก็ไม่ได้ยินแล้ววัดเสียวริมยี่วางกดเข้มงวดหัวหน้าตึกตักมอเมื่อออกคำสั่งให้ล่ากลุมเตียกุนป้อเหล่าหลงจีนแม้เห็นว่าไม่อาจติดตามทันยังรวบรวมความกล้าหาญไล่ติดตามเวลาพอนานเข้าฝีเท้าของเราหลงจีนก็แบ่งแยกความเหลื่อมล้ำต่ำสูงออกมา ผู้ที่ตัวเบาอ่อนด้อยกว่าถูกทอดทิ้งล้าหลังทีละน้อยติดตามจนฟ้ามืดคำ่ำผู้นำขบวนหลงเหลือเพียงห้าสิบใหญ่ที่เบื้องหน้าก็ปรากฏทางแยกสองสายไม่ทราบกักเอียงใต้ซื้อหลบหนีไปยังทิศทางใดยามนี้ต่อให้ติดตามทันอาศัยหลงจีนทั้งห้าก็มิใช่คู่มือของกักเอียงใต้ซื้อและเตี่ยกุนป้อดังนั้นได้แต่กลับวัดไปรายงาน กักเอียงใต้สื่อหาบบุรุษสตรีทั้งสองวิ่งตะบึงไปไกลหลายสิบลี้ค่อยชะง,งักเท้าลงพบว่ายอยู่ในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งม่านพบับคำคลี่คลุมหมู่นกกากลับรวงรังกักเอียงใต้สื่อแม้มีพลังลมปราณลึกล้ำผลจากการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดสร้างความเหน็ดเหนื่อยเส้นเรียวแรงยามกระทันหันไม่สามารถปลดวางหาบถังเหล็กลงเตียกุณป้อกับก๋บกวยเซียงกระโดดออกจากถัง พากันยกถังเหล็กใบหนึ่งปลดลงจากหัวไหล่ของท่านเตียคุณป้อกล่าวว่าสืแปะท่านพักผ่อนสักครู่ข้าพเจ้าจะไปหาอาหารแต่รอบข้างปรากฏต้นญ้าสูงท่วมเข่ากลางตาเขารกร้างไหนเลยมีอาหารรับประทานเตียคุณป้อจากไปครึ่งค่อนวันได้จะถอนเช่าบวยสตออรอเบอรี่มากำหนึ่งทั้งสามรับประทานอย่างลวกลวกนั่งพิงก้อนหินพักผ่อนก๋วยเสียงกล่าวว่าหลวงจีนใหญ่ ข้าเจ้าเห็นว่านอกจากท่านกับป้อเส็กเสียงซื้อแล้วเหล่าหลวงจีนเสี่ยวลิ้มยี่ล้วนปลาดพิกลอยู่บ้างกักเอียงใต้ซื้อฟังเสียงดังอืมหาตอบคำไม่กวยเสียงกล่าวสืบต่อสามศักดิษย์คุณลุ้นห่อจกเต่ามาถึงเสี่ยวลิ้มยี่ภายในวัดไม่มีผู้ใดต้านทานรับได้ล้วนพึ่งพาพวกท่านทั้งสองอาจารย์กับศิษย์ขับไล่เขาไปค่อยรักษาเกียรติภูมิของเสี่ยวลิมยี่ไว้พวกเขาไม่ขอบคุณท่านกับคิดจับกุมเตียเฮียตี นับว่าไม่แบ่งแยกความผิดถูกไร้ซึ่งเหตุผลจริงๆกักเอียงใต้ซื้อทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อาจโทษว่าเจ้าอาวาสกับป่อเสียงเสียงซื้อเสียวลิมยี่มีกฎข้อหนึ่งเอ่ยถึงตอนนี้ลมหายใจไม่ประติดประต่อส่งเสียงไอไม่หยุดยัง้งกวยเสียงยื่นมือทุบไหล่หลังของท่านเบาๆกล่าวว่าท่านเหน็ดเหนื่อยแล้วนอนหลับสักหีบวันพรุ่งค่อยสนทนาก็ไม่สาย กักเอียงใต้สื่อทอดถอนใจกล่าวว่ามิผิดเราเหน็ดเหนื่อยแล้วจริงๆเตียคุณป้อเก็บกิ่งไม้แห้งก่อไฟกองหนึ่งพึงเสื้อผ้าของตัวเองกับกล๋วยเสียงจนแห้งจากนั้นทั้งสามล้วนหลับไหลที่ใต้ต้นไม้ก๋วยเสียงหลับไหลถึงกลางดึกพลันได้ยินกักเอียงใต้สื่อส่งเสียงพึมพำคล้ายท่องสวดมนต์อยู่ยามเคลิบเคลิ้มตื่นขึ้นมาได้ยินท่านท่องว่า พลังของอีกฝ่ายกีดกันขนหนังเราจิตสำนึกเราก็เข้าสู่กระดูกอีกฝ่ายหนึ่งสองมือข้ำยันลมปราณทะลุปลุกปร,ปปรงเบื้องซ้ายหนักเบื้องซ้ายว่างเปล่าสูญเสียฝั่งขวาเบื้องขวานักเบื้องขวาว่างเปล่าสูญเสียฝั่งซ้ายกวยเสียงใจสั่นสานครุ่นคิดขึ้นท่านไม่ได้ท่องสวดพระคัมภีร์ที่ว่าว่างเปล่าคือราคะราคะคือว่างเปล่า หากแต่ท่องบนซ้ายหนักซ้ายว่างเปล่าขวาหนักขวาว่างเปล่ากับคล้ายเป็นคำพีวิชาหมัดมวยได้ยินกักเอียงใต้ซื้อหยุดเล็กน้อยจึงท่องอีกว่าลมปราณดังกงล้อทั่วสับพางล้วนติดตามส่วนที่ไม่ตามติดร่างกายปั่นป่วนโรคคาเริ่มจากช่วงเอวลงไปก๋วยเสียงรับฟังถึงตอนนี้ปราศจากความเครือบแคลงสงสัยอีกต่อไปทาบว่าท่านกำลังท่องเคล็ดวิชาฝีมือ ยามนั้นครุ่นคิดหลวงจีนใหญ่รูปนี้ไม่รู้จักวิชาฝีมือเพียงแต่ท่องหนังสือจนงมงายสิ่งที่บันทึกในตำราล้วนถือว่าชอบด้วยเหตุผลครั้งกระโน้นตอนแรกพบบนยอดเขาหัวซัวได้ยินท่านบอกว่าปรมาจารย์ตักหมอคัดลอกคำพีเล้งเกียเกงลังกาอวตารสูตรอาศัยช่องว่างระหว่างบรรทัดบันทึกก้าวเอียงจินเกงคำพีนวพบอีกเล่มหนึ่ง ท่านเข้าใจว่านี่เป็นวิชาเสริมสุขภาพพลานามัยจึงฝึกฝนตามคำพีพวกท่านสองอาจารย์กับสิทธิ์ไม่ได้รับการชี้แนะจากผู้อื่นกับฝึกปรือถึงขั้นยอดฝีมือโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นเสียวเสียงจือ้อฟาดใส่ท่านหนึ่งฝ่ามือตัวเองกลับรับบาดเจ็บสาหัสพลังลมปราณเช่นนี้แม้แต่บิดากับตัวก็กไม่แน่ว่าจะกระทำได้วันนี้พวกท่านสองอาจารย์กับสิทธิ์สามารถขับไล่ห่อจกเต่าล่าถอย ย่อมเป็นผลจากในคำพีก้าวเอียงจินเกงคำพีนวพบท่านท่องบนพึมพำหรือเอื่อนเอ่ยเคล็ดข้อความในคำพีออกมานึกถึงตอนนี้กริ่งเกรงรบกวนสมาธิกักเอียงใต้สื่อจึงลุกขึ้นนั่งอย่างเงียบงนันสดับฟังข้อความรอบจดจำขึ้นใจพร้อมกับรุ่นคิดขึ้นหากแม้นที่เขาท่องเป็นคำพีนวพบเคล็ดความลึกล้ำสุดที่จะเข้าใจได้เราจะจำใส่ใจ รอไว้วันพรุ่งนี้เช้าค่อยถามไายเขาก็ไม่สายได้ยินกักเอียงใต้สื่อท่องว่าแรกเริ่มใช้จิตใจบังคับร่างคล้อยตามคนไม่คล้อยตามตนเองจากนั้นใช้ร่างควบคุมจิตใจปล่อยตัวเองคล้อยตามคนคล้อยตามตัวเองจะสะดุดคล้อยตามคนจะดำรงสามารถคล้อยตามคนมือไม้มีการควบคุมช่างน้ำหนักใหญ่น้อยของอีกฝ่ายได้โดยไม่พลาด อย่างวัดข้อดีข้อด้อยของอีกฝ่ายได้โดยไม่ผิดเพี้ยนรุกหน้าถอยหลังทุกประการสอดรับแรงงานยืนนานฝีมือแตกฉานก๋วยเสียงรับฟังถึงตอนนี้อดสั่นศีรษะมีได้รำพึงในใจไม่ถูกต้องบิดามารดามักบอกว่าขณะเผชิญศัตรูต้องสยบผู้คนหาใช่ถูกผู้คนสยบไม่หลวงจีนใหญ่กล่าวผิดแล้วได้ยินกักเอียงใต้ซือท่องอีกว่า อีกฝ่ายไม่เคลื่อนไหวตนเองไม่เคลื่อนไหวอีกฝ่ายขยับเคลื่อนไหวตนเองเคลื่อนไหวแล้วพลังคล้ายแผ่กว้างแต่ไม่ผ่อนคลายคิดยืดขยายไม่ยืดขยายพลังสะบั้นจิตสํานึกไม่สะบั้นกวยเสียงยิ่งรับฟังยิ่งเลอะเลือนสงสัยเคล็ดวิชาฝีมือที่นางร่ำเรียนมาเน้นหลักการชิงเคลื่อนไหวสยบผู้คนก่อนเคลื่อนไหวที่หลังถูกผู้คนสยบทุกประการช่วงชิงว่องไว ทุกสถานะชิงเป็นฝ่ายจู่โจมยามนี้กักเอียงใต้สื่อท่องเคล็ดวิชาหมัดกลับบอกว่าคอยตามตัวเองจะสะดุดคอยตามคนจะดำรงนับว่าตรงกันข้ามกับแนววิชาที่นางร่ำเรียนมายามนั้นกรุ่นคิดขึ้นยามเผชิญศัตรูคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายรมรันพันตูหากเราสละตัวเองคลอยตามคนศัตรูให้เราไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายให้เราไปทางขวาก็ไปทางขวาใหญ่ไม่ใช่ปล่อยให้ทุบตีตามอำเภอใจ พลิปตาที่หลังเลยกักเอียงใต้ซื้อก็ท่องเลยไปใต้แสงจันทร์สาดส่องเห็นเตียกุณป้อสุดนั่งขัดสมาธิเงี่ยหูสดับฟังเช่นกันก๋วยเสียงครุ่นคิดขึ้นไม่ว่าเขากล่าวถูกหรือผิดเราเพียงจดจำขึ้นใจหลวงจีนใหญ่รูปนี้แผ่พุ่งพลังกระแทกทำร้ายเซียวเสียงจื้อคนห่อจกเต่าแพพ่ายเราล้วนเห็นกับตาเค็ดวิชาฝีมือที่เขากล่าวมาจากปากย่อมต้องมีเหตุผลอยู่ ดังนั้นตั้งใจสดับฟังต่อกักเอียงใต้สื่อท่องกระท่อนกระแทน่นบางครั้งยังสอดแทรกเนื้อหาในคำพีเล้งเกียรเกงลังกาอาวตารสูตรถ้าความถึงตอนที่พระพุทธองค์เดินทางไปแสดงธรรมยังเล้งเกียรเกยต้าเกาะลังกาที่แท้คำพีนวพบเขียนขั้นอยู่ระหว่างบรรทัดของลังกาอาวตารสูตรกักเอียงใต้สื่อเป็นคนยึดถือคร่ําปรึืขณะท่องเคล็ดวิชาอย่างท่องเนื้อหาในลังกาอาวตารสูตรออกมา ลังกาอาวตารสูตรเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกักเอียงใต้ซื้อท่องบทแปลออกมายิ่งสับสนเลอะเลือนกุยเสียงพอฟังยิ่งจับต้นชนปลายไม่ถูกดีที่นางเฉลียวฉลาดมาดว่ากักเอียงใต้ซื้อท่องผสมปนเปนางยังจดจําได้สามสี่ส่วนแสงจันทร์เคลื่อนคล้อยเงาคนทอดยาวทีละน้อยเสียงท่องของกักเอียงใต้ซื้อแผ่วทุ้มลงทีละน้อยกล่าววาจาเลอะเลือนไม่ชัดเจน ข่ยเสียงจึงกล่าวหลวงจีนใหญ่ท่านเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันหลับไหลสักง,งีบหนึ่งเถอะกักเอียงใต้สือ่อขายไม่ได้ยินคำพูดของนางยังคงท่องสืบต่อกำลังหยิบยืมจากคนลมปราณเกิดจากกระดูกสันหลังลมปราณถ่วงลงล่างจากสองไหลรวมรังสู่กระดูกสันหลังถ่ายเทยังชายกรงลมปราณจากบนลงล่างเรียกว่าบรรจบ จากชายโครงขยายถึงกระดูกสันหลังกระจายมายังสองแขนใช้ออกทางนิ้วมือลมพรานจากล่างขึ้นบนเรียกว่ากระจายบรรจบคือรวมรังกระจายคือปล่อยออกรู้จักบรรจบกระจายจะล่วงรู้ถึงปรากฏการธรรมชาติท่านยิ่งท่องสุ่มเสียงยิ่งแผ่วเบาในที่สุดชะงักขาดหายคลายเคลิมหลับไป หวยเสียงกับเตียกุณป้อไม่กล้าปลุกเรียกท่านเพียงท่องจําข้อความที่ท่านเอื่อนเอ่ยออกมาอย่างเงียบงันดาวเคลื่อนดาราคล้อยจันทร์พลอยเลือนลับกับขุนเขาประจิมพลันปรากฏเมฆดํารวมตัวรอบข้างมืดมิดเป็นแผ่นผืนอีกประมาณชั่วมอข้าวเดือดขอบฟ้าบุรพาสว่างรำไรเห็นกักเอียงใต้ซื่อนั่งหลบคิ้วหลับตาบนใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆเตียกุณป้อเหลียวหน้ามองพลันเห็นหลังต้นไม้ ปรากฏเงาคนถลันวูบคลับคล้ายเห็นมุมผ้ากาสาวพักสีเหลืองมุมหนึ่งต้องใจหายวาบตะวาดถามว่าเป็นผู้ใดเห็นหลวงจีนชราร่างผอมสูงรูปหนึ่งเดินออกจากหลังต้นไม้เป็นหัวหน้าตึกอรหรันบ่อเสกเสี่ยงสื่อก๋วยเสียงทั้งแตกตื่นทั้งยินดีกล่าวว่าหลวงจีนใหญ่ท่านฉะไหยังติดตามมาโดยไม่ลดละหรือคิดค่ากลุมพวกเขาสองอาจารย์กับศิษย์กลับวัดไปให้จงได้ บ่เซ็กเสียงซือกล่าวว่าสาธุอาตามายังรู้จักจำแน่ความผิดทูกไหนเลยเป็นคนยึดถือกฎระเบียบอันกร่ำครึอาตามาบรรลุถึงที่นี้ครึ่งคืนหากคิดลงมือคงไม่รอถึงตอนนี้กักเอียงซือตีบอ่อเสียงซือตีนำสิทตักหมอสืบสอบไปทางทิศตะวันออกพวกท่านรีบหลบหนีไปทางตะวันตกเถอะเห็นกักเอียงใต้สือหลับตาก้มศีรษะ ยังไม่ตื่นขึ้นมาเตียกุนป้อจึงสะอึกเข้าไปกล่าวว่าซื้อแปรรีบตื่นหัวหน้าตึกตักหมอกล่าววาจากับท่านกักเอียงใต้ซื้อยังคงไม่เคลื่อนไหวเตียกุนป้อแตกตื่นลนลานขึ้นมายื่นมือแตะหน้ผาผากของท่านก็กระทบถูกความเย็นเฉียบที่แถ้กักเอียงใต้ซื้อมรณะภาพไปแล้วสร้างความเศร้าเสียใจกับเตียกุนป้อจนหมอบกราบกรานร่ำร้องรีบหาว่าซื้อแปร แต่ไหนเลยเรียกท่านตื่นขึ้นมาได้บอ่อเสกเสี่ยงสื่อประนมมือคำนับเอื้อนเป็นบทสวดว่าทุกทิศทางไร้เมฆคาทั้งสี่ด้านกระจ่างตาลมโชยกลิ่นหอมกำจ่ายมวลบรรพทไร้สุ่มเสียงวันนี้พึงยินดีสละสิ้นสังขารไร้โทสาไร้ทุกร้อนเป็นทีนานิยมกล่าวจบพิ้วกายจากไปเตียกุญป้่ร่ำให้อยู่ครู่ใหญ่ กวยเซียงพลอยหลังน้ำตาไม่น้อยหลวงจีนเสียวลิ้มยี่มรณะภาพล้วนทำการชาปนกิจดังนั้นทั้งสองรวบรวมกิ่งไม้ท่อนฟืนชาปนกิจศพกักเอียงใต้สื่อจากนั้นกวย,ยเซียงถามว่าเตียเฮียตีหลวงจีนเสียวลิ้มยี่คงไม่ยินยอมปล่อยปละละเว้นท่านท่านต้องระมัดระวังให้มากไว้พวกเราจากไปในลักษณะนี้โอกาสหน,น้าพบกันใหม่เตียกุนป้อหลังน้ำตากล่าวาว่ากวยเกาเนี้ย ท่านคิดไปที่ใดและข้าพเจ้าคิดไปที่ใดดีโกวยเซียงได้ยินเขาถามถ,ามถึงทิศทางไปของนางต้องบังเกิดความหดหู่ใจกล่าวว่าข้าพเจ้าท่องถึงสุดล่าไม่มีหลักแหล่งแน่นอนตัวเองก็ไม่ทราบไปที่ใดเตีเยเฮตีท่านอายุยังเยาวทั้งขาดประสบการณ์บูลิมหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่ก็ออกตามหาท่านทุกแห่งหนเช่นนี้เถอะพลางรูดกำไรหยกทองจากข้อมือวงหนึ่งยื่นส่งให้ กล่าวว่าท่านถือกำไรวงนี้ไปหาบิดามารดาครับเจ้าที่เมืองเสียงเอียงพวกท่านจะดีต่อท่านขอเพียงอยู่เบื้องหน้าบิดามารดาครับพเจ้าหลวงจีนเสียวลิมยี่ต่อให้ดุร้ายกว่านี้ก็ไม่สร้างความลำบากแก่ท่านเตียกุนป้อรับกำไรวงนั้นมาทั้งน้ำปลากวยเสียงกล่าวอีกว่าท่านบอกต่อบิดามารดาค้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าสบายดีขอพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วง บิดาคราพเจ้าชมชอบวีรบุรุษอายุยาวเมื่อพบเห็นท่านไม่แน่ว่าจะรับท่านเป็นสิทธิ์ตีีค้าพเจ้าสัตว์ซื้อถือมัน่นต้องอยู่ร่วมกับท่านได้เพียงแต่เจเจ้ครับเจ้าเจ้าอารมณ์ไปบ้างกล่าวว่าจาไปโดยไม่ไว้หน้าผู้คนขอเพียงท่านคลอยตามนางบ้างก็ใช้ได้แล้วกล่าวพลางหันกายจากไปเตียคุณป้่รู้สึกแผ่นฟ้าแผ่นดินเวิงหวางปราศจากสถานที่พักพิงกาย ยืนเซื่องซึมเศร้าอยู่หน้ากองเท่าอัฐิของซื้อแปอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยสาวเท้าก้าวเดินเดินไปสิบกว่าวาพลันหันกายกลับมาหาบถังเหล็กที่ซื้อแปตกทอดทิ้งไว้สองใบนั้นเดินโคลงเคลงจากไปกลางขุนเขาลำเนาไพรปรากฏบุรุษหนุ่มรูปกายผ่าผอมผู้หนึ่งมุ่งหน้าเดินทางสู่ทิศตะวันตกด้วยความสะทกสะท้อนดูไปโดดเดี่ยวเดียวดายวิเวกหดหูอย่างบอกไม่ถูก เดินทางประมาณครึ่งเดือนเข้าสู่เขตมณฑลโอปักห่างจากเมืองเซียงเอียงไม่ไกลนักหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่หาได้ติดตามมาไม่ที่แถบบ่อเส็กเซี่ยงซือ้อลอบให้การช่วยเหลือจงใจชักนําเหล่าหลวงจีนไปทางทิศตะวันออกเป็นเหตุให้ยิ่งมายิ่งห่างไกลจากเตียกุนป้อหลังเที่ยงวันนี้เตียกุนป้อมาถึงหน้าภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งเห็นต้นไม้เขียวชอุ่มสดใสสภาพขุนเขาตรการยิ่งใหญ่ เมื่อถามไถ่คนชนบทที่ผ่านทางมาคอยทราบว่าภูเขาลูกนี้มีนามบูตึงสัวเตียคุณป้อนั่งพิงก้อนหินหยุดพักผ่อนที่เชิงเขาท่านเห็นบุรุษสตรีชนบทสองคนเดินผ่านทางภูเขาข้างกายไปคนทั้งสองเดินเคียงคู่ด้วยท่าทีที่สนิทสนมแสดงว่าเป็นสามีหนุ่มภรรยาสาวคู่หนึ่งได้ยินสตรีนางนั้นพร่ำกล่าววาจาตำหนิสามีอยู่ตลอดเวลา บุรุษนั้นกลับก้มศีรษะสูงต่ำหาได้ตอบคำไม่สตรีนางนั้นกล่าวว่าท่านเป็นลูกผู้ชายชาตรีไม่รู้จักก่อร่างสร้างตัวเอาแต่พึ่งพาเจเจ้กับเจฮูกราครั้งนี้อยู่ดีๆแสหาความอัปยศใส่ตัวพวกเรายังไม่ใช่ไม่มีมือเท้าสามารถทำการทำงานหาเลี้ยงชีพเองแม้รับประทานแต่ผักกาดหัวใช้เท้าขาวเปล่าไร้รสชาติก็สำราญบานใจท่านผานไม่มีความเข้มแข็งเสียทีที่ถือกำเนิดมาแล้ว บุรุษนั้นส่งเสียงดังอึงหลายคำสตรีนางนั้นกล่าวอีกว่าคำพังเพยว่าไว้นอกจากความตายไม่มีเรื่องใหญ่หรือมิอาจไม่พึ่งพาผู้อื่นแน่นอนบุรุษนั้นถูกภรรยาตำหนิติเตียนไม่กล้าตีฝีปากโต้อตอบใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นม่วงคล้ำดั่งตับหมูคำพูดของสตรีนางนั้นกับจี้ใส่ใจดำเตียกุลป้อรำพึงในใจท่านเป็นลูกผู้ชายชาตรีไม่รู้จักก่อร่างสร้างตัว แสหาความอับยศใส่ตัวคำพังเพยว่าไว้นอกจากความตายไม่มีเรื่องใหญ่หรือมิอาจไม่พึ่งพาผู้อื่นแน่นอนเตียกุลป้อเมื่อมองเงาหลังของสามีภรรยาชาวชนบทคู่นั้นอย่างซึมเสาราในใจเฝ้านึกถึงคำพูดที่คล้ายกระบองฟาดใส่แสกหน้าของสตรีนางนั้นเห็นบุรุษนั้นยืดเอวขึ้นไม่ทราบกล่าววาจาใดอยู่หลายประโยคสองสามีภรรยาหัวรอออกมา คล้ายกับบุรุษนั้นตัดสินใจตั้งตัวแล้วสองสามีภรรยาล้วนบังเกิดความเบิกบ้านหันษาเตียกุนป่อครุ่นคิดสืบต่อก๋วยโกเนียบอกว่าเจเจ้นางเจ้าอารมณ์ไปบ้างกล่าวว่าจาโดยไม่ไว้หน้าผู้คนให้เราคล้อยตามนางเราเป็นลูกผู้ชายชาตรีใหญ่ต้องยอมอ่อนน้อมกล้ำกลืนฝืนอปัปยศสามีภรรยาชาวชนบทคู่นี้ยังสามารถบากบั่นสร้างตัวเราเตียกุนป่อ ใหญ่ต้องฝากกายอยู่ใต้าชายคาผู้อื่นนึกถึงตอนนี้พลันตกลงใจหาบถังเหล็กขึ้นสู่ภูเขาวูตึงเสาะหาถ้ำศิลาแห่งหนึ่งเป็นที่พักพิงกย่ยามกระหายดื่มน้ำแร่เมื่อหิวโหวยรับประทานผลไม้ป่าศึกษา้นขวาเก้าวเอียงจินเกงคำพีนวพที่กักเอียงใต้ซื้อถ่ายทอดให้อย่างจดจ่อเตียคุณป้อได้รับการถ่ายทอดคลิกวิชาจากกักเอียงใต้ซื้อเป็นเวลานาน ท่องจำเคล็ดวิชาความในเก้าวเอียงจินเกงคำพีนวพพบได้ห้าหกส่วนสิบกว่าปีนี้มีความเข้าใจวิธีฝึกลมปราณของฝ่ายนักพรตมีวันหนึ่งเตียคุณป้าท่องเที่ยวขุนเขาแง้มมองเมฆลอยล่องก้มลงทอดทัศนาสายน้ำไหลพลันฉุกใจคิดถึงข้อความในคำพีเต่าเต็กเกงของเหล่าจื้อที่ว่าอ่อนนุ่มอ่อนแอพิชิตเข้มแข็งแ,งแงกงกร้าววัตถุถึงที่สุดต้องเปลี่ยนพลิก คุณธรรมกลายเป็นเล่หลวงสิ่งดีงามกลายเป็นชั่วร้ายยอมต่ำต้อยจึงรักษาตนไว้ยอมงอจึงกลับตั้งตรงได้ว่างเปล่าจึงเติมเต็มยอมเก่าจึงใหม่ได้ผู้มีน้อยจักได้รับผู้มีมากจักถูกลดทอนยังมีข้อความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดในจักรวาลสามารถสยบสิ่งที่แข็งที่สุดในต่ำใต้คิดสูงสักกลับลดทอน เมื่อลดทอนมีเกียรติเพิ่มพูนคำกล่าวที่ถูกต้องมักถูกมองสวนทางคุณธรรมลึกล้ำยิ่งยาวไกลย,ยิ่งเป็นการหวนคืนสู่วัตถุธาตุแล้วจึงสอดคล้องกับหลักธรรมชาติหลังจากนั้นค้นพบเพลงหมัดที่ใช้อ่อนพิชิตความแข็งชุดหนึ่งตรงกับคำกล่าวของเหล่าจื้อที่ว่าบุคคลชั้นต่ำเมื่อสดับฟังเต๋าต่างหัวร่อยย่ะแม้มิถูกหัวร่อยย่ะมิใช่เตา๋า ซึ่งในคำพีเต๋าแต่กเกงยังว่าไว้คิดหมายหดสิ่งใดต้องยืดขยายก่อนปรารถนาอ่อนสิ่งใดต้องทำให้แข็งก่อนหมายมั่นกำจัดสิ่งใดต้องยกชูเสียก่อนแม้นคิดครอบครองสิ่งใดต้องหยิบยื่นให้ก่อนหลักการนี้ละเอียดอ่อนและจำแจ้งอ่อนพิชิตเข้มแข็งยุ่นพิชิตแกร่งกล้าท่านกลับเข้าถ้ำรุ่นคิดถึงเจวันเจดคืน พันเข้าใจถึงหลักวิชาบูที่ใช้ความอ่อนพิชิตความเข้มแข็งอดแงหน้าหัวรอดดังยาวนานมิได้การหัวรอดครั้งนี้นับว่าหัวรอดจนปรากฏปรมาจารย์ที่สร้างสรรแนวทางสายใหม่ขึ้นท่านอาศัยหลักวิชาหมัดมวยที่ได้คิดขึ้นเองบวกกับวิถีแห่งเต๋าที่เน้นความว่างเปล่ากลมกลืนคิดค้นวิชาฝีมือของสำนักบูตึงซึ่งเป็นประกายเจิดจ้าจำรัดเป็นผลสำเร็จ ภายหลังท่านท่องเที่ยวขึ้นเหนือเห็นขุนเขาสามลูกเรียงรายโดดเด่นอยู่กลางทะเลสาบทำให้ได้คิดถึงเคล็ดวิชาฝีมือเพิ่มเติมและขนานฉายาตัวเองเป็นซัมฮงสามยอดเขาซึ่งก็คือยอดคนผู้สูงส่งในประวัติศาสตร์วิชาบูของจีนเตียซัมฮงนั่นเอง